กราบเรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพพวกเราเป็นตัวแทนมาจากโรงเรียนบ้านดอนกอยตำบลดอนกอยอำเภอพิมลจังหวัดอุดรธานีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต3เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทวิทยาศาสตร์ทั่วไปเรื่องการศึกษาประถมศึกษาด้วยคอนดินจากโรงกอยต่อมาแรงศัตรูพืชโดยสมาชิกของเรามีดังต่อไปนี้ครับ1เด็กชายวัชรพลโพสัพ2เด็กหญิงอรมนต์มีจันทร์สนและผมเด็กชายศิษย์สันสุวรรณสิงห์ที่มาและความสำคัญของโครงงานปัจจุบันเกษตรกรมักประสบปัญหาเรื่องแมลงศัตรูพืชที่เข้ามารบกวนและทำลายพืชผลทางการเกษตรค่อนข้างมากทำให้ผลผลิตราคาตกผลผลิตทางการเกษตรไม่สวยงามในการกำจัดแมลงศัตรูพืชส่วนใหญ่เกษตรกรส่วนมากมักใช้สารเคมีในการกำจัดเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากเป็นคนเร็วใช้แรงงานคนน้อยกำจัดแมลงได้ดีและมีผลเสียคือมีราคาแพงและส่งผลเสียต่อสุขภาพเพราะสารเคมีในการกำจัดแมลงศัตรูพืชทุกชนิดเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตหากใช้เกินความจำเป็นหรือขาดความระวังในการใช้งานแล้วอาจทำให้เกิดสารเคมีตกค้างและหลงเหลือในอาหารและธรรมชาติได้ถึงแม้ผู้บริโภคจะพยายามล้างของความสะอาดผลผลิตทางการเกษตรก่อนนั้นรับประทานก็ตามประชากรส่วนหนึ่งของหมู่บ้านดอนกอยหมู่ที่1และหมู่ดอนกอยสีเวลหมู่ที่7ตำบลดอนกอยอำเภอพื้นรักจังหวัดอุดรธานีมีอาชีพหลักคือเกษตรกรและมีปัญหาในโลกคือมีแมลงศัตรูพืชเข้ามารบกวนเช่นตะกั่วแตนปวกนอนและมดคันไฟเป็นต้นเข้ามาทำลายและกัดกินพืชผลทางการเกษตรเช่นใบและลำต้นข้าวใบและลำต้นผักสวนครัวใบและดอกต้นมะนาวเป็นต้นทำให้ผลผลิตทางการเกษตรเกิดความเสียหายและผลผลิตไม่เป็นไปตามที่ต้องการนอกจากนี้ข้อมูลจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนกอยพบว่าประชากรส่วนหนึ่งของหมู่บ้านดอนกอยป่วยด้วยโรคที่เกิดจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรดังนั้นคณะควรจะทำจึงสนใจศึกษาเพื่อที่มีท้องถิ่นมาใช้ในการกำจัดแมลงศัตรูพืชซึ่งเป็นวิธีการธรรมชาติได้มีราคาไม่แพงเป็นพืชที่หาได้ง่ายตำบลหินอ่อนกอยตำบลดอนกอยอำเภอพิมลจังหวัดอุดรธานีโดยการนำหมอกกอยที่มีสารและคอลินที่มีฤทธิ์แรงกระจัดแมลงศัตรูพืชปัญหาในการศึกษาสารและคอลินมีฤทธิ์แรงกระจัดแมลงศัตรูพืชหรือไม่จุดมุ่งหมายของการศึกษา1เพื่อศึกษาพืชในท้องถิ่นที่มีสารและคอลินที่มีฤทธิ์แรงกระจัดแมลงศัตรูพืช2เพื่อเปรียบเทียบจำนวนการตายของแมลงศัตรูพืชจากสารและคอลินจากหองกอยที่มีน้ำหนักความแตกต่างกัน3เพื่อเปรียบเทียบการใช้และหลังใช้สารสกัดและคอลินจากหองกอยที่มีฤทธิ์ในการกำจัดแมลงศัตรูพืชที่ดีที่สุดที่ใช้ในแปลงนาข้าวแปลงผลสวนครัวและสวนมะนาวสมมติฐานของการศึกษา1สารและคอลินจากหองกอยมีฤทธิ์ในการกำจัดแมลงศัตรูพืช2สารและคอลินจากหองกอยที่มีน้ำหนักหัวมากกว่ามีฤทธิ์ในการกำจัดแมลงศัตรูพืชดีกว่าหองกอยที่มีน้ำหนักน้อยกว่าตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาการทดลองที่1ตัวแปรต้นสารและคอลินจากหองกอยที่มีน้ำหนักความแตกต่างกันตัวแปรตามจำนวนการตายของแมลงศัตรูพืชตัวแปรควบคุมปริมาณน้ำหนักหองกอยปริมาณน้ำที่ใช้ในการสกัดระยะเวลาที่ใช้ในการสกัดชนิดของแมลงศัตรูพืชและขนาดการฉีดพ่นการทดลองที่2ตัวแปรต้นสารและคอลินจากของกอยที่มีฤทธิ์ในการกำจัดแมลงศัตรูพืชที่ดีที่สุดตัวแปรตามการตายของแมลงศัตรูพืชตัวแปรควบคุมปริมาณสารสกัดสถานที่ที่ใช้ในการทดลองระยะเวลาที่ทิ้งไว้ช่วงเวลาในการฉีดพ่นและสภาพฝนขอบเขตของการศึกษาเพื่อหาประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงศัตรูพืชของสารและคอลินจากของกอยโดยวัดจากจำนวนการตายของแมลงศัตรูพืชที่ถูกฉีดพ่นสารสกัดของพืชในท้องถิ่นที่นำมาทดสอบและหาประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงศัตรูพืชของสารและคอลินโดยใช้สารสกัดจากของกอยที่มีฤทธิ์ในการกำจัดแมลงศัตรูพืชที่ดีที่สุดผลที่ข้าจะได้รับ1ถ้าชนิดของพืชในท้องถิ่นที่มีสารในการกำจัดแมลงศัตรูพืช2ทราบประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงศัตรูพืชของสารและคอลินจากของกอย3ได้สารสกัดจากพืชเพื่อใช้ในการกำจัดแมลงศัตรูพืชที่ปลอดภัย4ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อสารเคมีในการกำจัดแมลงศัตรูพืช5
ป้องกันโรคที่ป่วยที่เกิดจากการใช้สารเคมีทางการเกษตร 6. ลดมลพิษในสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้สารเคมีในการกำจัดมลพิษของพืชครับสำหรับขั้นตอนในการดำเนินการดินดินนั่นทั้งหมดเป็นการสดจะเป็นการนำเสนอต่อครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะค่ะสำหรับวิธีดำเนินการนะคะการทดลองที่1ศึกษาเปรียบเทียบจำนวนการตายของแมลงศัตรูพืชของสารไดออกซาคอลีนจากอกลอยที่มีน้ำหนักหัวแตกต่างกัน 1.1 นำหัวกลอยที่มีน้ำหนักน้อยกว่า500กรัมมาล้างเนื้อให้สะอาดหั่นเป็นชิ้นบางๆนำมาตำแห้งจำนวน5แดดจากนั้นนำมาตำให้ละเอียดแล้วชั่งจำนวนกิโลกรัมเทใส่ถังหมัก 1.2 จากนั้นเติมน้ำลงไป10ลิตรกากน้ำตาล500มิลลิลิตรและจุลินทรีย์50มิลลิลิตรคนให้เข้ากันปิดไฟสนิทหมักที่ไว้เป็นเวลา7วัน 1.3 เปิดฝาถังและคนให้เข้ากันอีกรอบนำฝาสกัดมาโรยเอชพาน้ำด้วยผ้าขาวบางแล้วบรรจุลงกระบอกฉีดจำนวน100มิลลิลิตร 1.4 นำไปฉีดพ่นแมลงศัตรูพืชแรกแก่จักระแตนปลวกนอนและมดควันไฟอย่างละ10ตัวที่เตรียมไว้ในกล่องพลาสติกใสโดยฉีดพ่นทีละ3ครั้ง 1.5 สังเกตและจับเวลาภายใน20นาทีจากนั้นอัดจำนวนการตายของแมลงศัตรูพืชสังเกตและบันทึกผลการทดลอง 1.6 ทำ3ข้อ 1.5 อีก2ครั้งและนำมาหาค่าเฉลี่ย 1.7 ทำ3ข้อ 1.1 ที่ 1.6 กับหัวกลอยที่มีน้ำหนัก 500-1,000 กรัมและหัวกลอยที่มีน้ำหนัก 1,000-1,500 กรัมตามลำดับการทดลองที่2ศึกษาเปรียบเทียบก่อนใช้และหลังใช้สารสกัดไดออกซาคอลีนจากหัวกลอยที่มีฤทธิ์ในการกำจัดแมลงศัตรูพืชที่ดีที่สุดในแปลงนาข้าวแปลงผู้ปลูกสวนครัวและสวนมะนาว 2.1 นำสารสกัดไดออกซาคอลีนจากหัวกลอยที่มีฤทธิ์ในการกำจัดแมลงศัตรูพืชที่ดีที่สุดบรรจุลงในถังฉีดยาจำนวน1ลิตรต่อน้ำ4ลิตรจากนั้นนำไปฉีดพ่นในแปลงนาข้าวที่พบแมลงศัตรูพืชพื้นที่ขนาดคูณ5เมตรฉีดพ่นในเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาฝนไม่ตกและทิ้งไว้ในชั่วโมงสังเกตและบันทึกผลการทดลอง 2.2 ทำ3ข้อ 2.1 กับแปลงที่ผักสวนครัวและสวนมะนาวที่พบแมลงศัตรูพืชตามลำดับค่ะสำหรับสรุปและอธิบายผลดิฉันชลากรโพซับจะเป็นผู้นำเสนอต่อไปค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับครับสำหรับสรุปผลการดำเนินการการศึกษาเปรียบเทียบจำนวนการตายของแมลงศัตรูพืชของสารไดออกซาคอลีนจากหัวกลอยที่มีน้ำหนักหัวแตกต่างกันพบว่าหัวกลอยที่มีน้ำหนัก 1,000-1,500 กรัมมีจำนวนการตายของแมลงศัตรูพืชมากที่สุดรองลงมาคือหัวกลอยที่มีน้ำหนัก 500-1,000 กรัมและหัวกลอยที่มีน้ำหนักน้อยกว่า500กรัมตามลำดับและการศึกษาเปรียบเทียบก่อนใช้และหลังใช้สารไดออกซาคอลีนจากหัวกลอย ที่มีฤทธิ์ในการกำจัดแมลงศัตรูพืชที่ดีที่สุดในแปลงนาข้าวแปลงผักสวนครัวและสวนมะนาวพบว่าเมื่อนำสารสกัดไปฉีดพ่นในแปลงนาข้าวแปลงผักสวนครัวและสวนมะนาวที่พบเห็นแมลงศัตรูพืชแปลงละ5ลิตรฉีดพ่นในเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาฝนไม่ตกและทิ้งไว้1ชั่วโมงพบว่าแมลงศัตรูพืชในแปลงนาข้าวแปลงผักสวนครัวและสวนมะนาวมีปริมาณแมลงศัตรูพืชน้อยลงอภิปรายผลการดำเนินการการศึกษาเปรียบเทียบจำนวนการตายของแมลงศัตรูพืชของสารไดออกซาคอลีนจากหัวกลอยที่มีน้ำหนักหัวแตกต่างกันภายในเวลา20นาทีโดยใช้ตะกั่วแตนปลวกหนอนและมดควันไฟพบว่าหัวกลอยที่มีน้ำหนัก 1,000-1,500 กรัมมีจำนวนการตายของแมลงศัตรูพืชมากที่สุดโดยเฉลี่ยจำนวนการตายของแมลงศัตรูพืชทั้ง4ชนิดคือ 10.67 ตัวรองลงมาคือหัวกลอยที่มีน้ำหนัก 500-1,000 กรัมโดยเฉลี่ยจำนวนการตายของแมลงศัตรูพืชทั้ง4ชนิดคือ 18.33 ตัวและหัวกลอยที่มีน้ำหนักน้อยกว่า500กรัมโดยเฉลี่ยจำนวนการตายของแมลงศัตรูพืชทั้ง4ชนิดคือ 35.33 ตัวซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานคือหัวกลอยที่มีน้ำหนักมากกว่าจะมีฤทธิ์ในการกำจัดแมลงศัตรูพืชได้ดีกว่าหัวกลอยที่มีน้ำหนักน้อยการศึกษาเปรียบเทียบก่อนใช้หลังใช้สารไดออกซาคอลีน
ที่สกัดจากหัวกลอยที่มีในการกำจัดแมลงศัตรูพืชที่ดีที่สุดในแปลงนาข้าวแปลงผักสวนครัวและสวนมะนาวโดยนำสารเอสคอร์ดีนที่สกัดจากหัวกลอยที่มีในการกำจัดแมลงศัตรูพืชที่ดีที่สุดมาจุลงในทั้งฉีดยาจำนวน5ลิตรแล้วนำไปฉีดพ่นในแปลงนาข้าวแปลงผักสวนครัวและสวนมะนาวที่พบเห็นแมลงศัตรูพืชพื้นที่ขนาดแปลงนั้นแปลงละ 1.5 เมตรฉีดพ่นในเวลา 6:00 น. 7:00 น.ฝนไม่ตกแล้วทิ้งไว้1ชั่วโมงพบว่าแปลงศัตรูพืชในแปลงนาข้าวแปลงผักสวนครัวและสวนมะนาวมีปริมาณแมลงศัตรูพืชน้อยลงซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยของดร.เฉลิมพลเกิดมณีหัวหน้าห้องปฏิบัติการสรีรวิทยาและชีวเคมีด้านพืชศูนย์มัตุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือสวทช.ซึ่งได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับกลอยพบว่าในหัวกลอยมีแป้งมากและมีสารพิษที่ชื่อสารเอสคอรีนซึ่งพิษชนิดนี้มีฤทธิ์ในการกดระบบประสาทส่วนกลางซึ่งระบบประสาทส่วนกลางมีผลต่อระบบประสาทสัมผัสทั้ง5และสอดคล้องกับผลวิจัยของชมพูนุชมันนารักวิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดลพบว่าสามารถนำสารพิษในหัวกลอยมาใช้ประโยชน์ในการกำจัดแมลงศัตรูพืชได้ข้อเสนอแนะ 1. นำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่เกษตรกรใช้สารเอสคอรีนในการกำจัดแมลงศัตรูพืชให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 2. ศึกษาและนำพืชชนิดอื่นๆไปใช้ในการทดลองในการกำจัดแมลงศัตรูพืชเพื่อให้ผลที่แตกต่างออกไปและ 3. ในการสกัดสารและฉีดพ่นสารควรแต่งกายให้มิดชิดสวมหน้ากากถุงมือและแว่นตาป้องกันสารทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของเกษตรกรครับต่อไปจะเป็นการสาธิตให้คณะกรรมการได้รับชมเชิญชมเลยครับเราจะสวมถุงมือนะครับเพื่อความปลอดภัยของเกษตรกรและผู้ทดลองนะครับหลังจากนั้นเราจะสวมแมสก์นะครับแล้วก็สวมแว่นตานะครับเพื่อป้องกันสารกระเด็นเข้าตานะครับโดยเราจะนำสารเอสคอรีนจากหัวกลอยที่มีฤทธิ์ในการกำจัดแมลงศัตรูพืชที่ดีที่สุดที่สกัดจากหัวกลอยที่มีน้ำหนัก 1,000-1,500 กรัมโดยเราจะนำมาทดลองกับแมลงศัตรูพืชทั้ง4ชนิดนะครับเริ่มจากตะกะแตนนะครับโดยเราจะฉีดชนิดละ3ครั้งนะครับต่อไปปลวกนะครับจากนั้นหนอนนะครับและสุดท้ายเมื่อฟันไปครับครับต่อไปเราจะมารอดูผลหลังจาก20นาทีนะครับหลังจากผ่านไป20นาทีเรามาดูผลการทดลองกันครับตะกะแตนครับปลวกครับนอนครับและหม้อสันไฟครับส
ครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาผลของสารนอสคอรีนจากหอกลอยต่อมะเร็งศัตรูพืชของโรงเรียนบ้านกลอยก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ